สวัสดีค่ะซีฉัตรปวีตรีชชนวงศ์นะคะงานซีก็เป็นผู้ประกาศข่าว IT นะคะแล้วเราทำบริษัทชื่อ Social Lab นะคะ .co.ltd นะคะก็เป็นบริษัทที่เรียกตัวเองว่าเรามีบริการเทคโนโลยีโปรโมเตอร์ทุกคนที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเจอซีเดี๋ยวซีโปรโมทให้ประมาณซีอยู่ประมาณปี4นะคะก็เข้าวงการจริงๆแล้วตั้งแต่ปี1ก็จะเล่นมิวสิกวิดีโอแต่แบบไปเป็นเหมือนกับว่ารุ่นพี่ไปเป็นผู้กำกับแล้วเราก็เป็นรุ่นน้องปี1อะไรเงี้ยเขาก็จะชวนไปทำงานในวงการค่ะก็มีโอกาสได้สัมผัสงานในวงการหลายอย่างก็เคยไปแคสโฆษณาไปอะไรแต่ว่างานที่ได้ทำเยอะที่สุดคืองานพิธีกรนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อะไรก็น่าจะตั้งแต่ปี1แล้วค่ะคนพบตัวเองว่าสนใจด้าน IT จริงๆตั้งแต่ประมาณช่วงปี4ที่ได้ร่วมงานกับพี่จอห์นโนโวอะค่ะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยสนใจเทคโนโลยีตั้งแต่เล็กๆ เลยเพราะว่าเล่นกันกับพี่ชายจะชอบมีแบบอุปกรณ์อะไรประกอบเล่นที่คุณแม่ไปซื้อมาจากบ้านหม้ออะไรเงี้ยก็เป็นยุคนี้เขาจะเรียกเป็นเหมือนกับเมเกอร์นะสไตล์อย่างเงี้ยนะคะทำให้ซีชอบเล่นเทคโนโลยีก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจถึงแม้มันจะสายระยงระย่างหรืออะไรก็ตามถึงแม้มันจะยังไม่เสร็จมันก็น่าสนใจหลักของซีซีว่าการหาข้อมูลได้จากหลายแหล่งนะแหล่งที่ซีชอบที่สุดคือการคุยกับคนนะคะเพราะว่าคนทำมีเดียหรือว่าทำสื่อยุคนี้เป็นไปได้เลยเราจะคนดูคือลูกค้าเราอะค่ะเขาจะเลือกดูเราหรือไม่เลือกดูเราเนี่ยอยู่ที่ว่าเราพูดถูกใจเขาหรือเปล่าหรือพูดถูกเรื่องถูกหูเขาที่เขาอยากรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าก่อนที่คุณจะหาข้อมูลคุณต้องดูก่อนว่าคนอยากรู้ข้อมูลอะไรนี่คือจุดแรกข้อที่2ก็คือหาจากไหนก็ทั้งสัมภาษณ์กูรูอะค่ะแล้วก็หาจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าในแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อะค่ะพวกเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาจากหลายแหล่งด้วยกันพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าค่ายนี้จะปล่อยเทคโนโลยีแบบนี้แบบนี้ก็เกิดจากการติดตามข่าวมาเนาะเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะแต่ละคนจะต้องมีแนวทางของตัวเองอะค่ะเราสามารถมีไอดอลได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคนเดียวคือหมายความว่าเราชอบพี่คนนี้ตรงนี้เราชอบพี่คนนั้นตรงนั้นเราชอบการเล่าเรื่องแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการดูเยอะๆการได้พูดเยอะๆการได้มีประสบการณ์เยอะๆอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในวิธีฝึกที่ดีที่สุดรวมไปถึงการหาไอดอลที่เราชอบจังหวะคนนี้เราชอบน้ำเสียงคนนี้อย่างเงี้ยค่ะเป็นการเก็บรายละเอียดที่อาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนเนาะว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ทั้งจากการดูคนที่เขาไม่เก่งทั้งจากการดูคนที่เขาเก่งหรือคนที่เขาเก่งมากๆแบบกูรูค่ะโดยการเก็บรายละเอียดจากเขาแล้วก็พัฒนาแบบที่เป็นตัวคุณที่สุดที่มันพูดไปแล้วมันไม่ขัดใจตัวคุณหรือพยายามจะเฟกเป็นคนอื่นอ่ะมันไม่ยั่งยืนเท่ากับการฝึกกับตัวเราเองนะซีตอนนี้ซีก็จะถามว่าหน้ากากอมวยรู้สึกยังไงนะจ๊ะเป๊ะกว่านะเพราะยุคนี้ตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยหลังจบรายการเขาก็คนก็เรียกหน้ากากอมวยไม่ใครบางคนบอกว่าเจ้าหญิงไอทีใครแบบไม่รู้จักหน้ากากอมวยอะไรเงี้ยชื่อเรียกมันเป็นคำหนึ่งเราดีใจแล้วแหละที่มีคนรู้จักเราไม่ว่าจะรู้จักหน้ากากอมวยหรือแม้เจ้าหญิงไอทีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเรียกซีได้หมดค่ะสำคัญที่สุดคนทำงานในวงการนี้ซีไม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นโชคอะค่ะซีมองสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราลงมือทำเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ลงมือทำของพวกนี้วันข้างหน้าก็ไม่มีคนถามเลยหรอกว่ารู้สึกยังไงอะกับชื่อนี้อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ที่สำคัญที่สุดนะตอบได้จากการที่ผู้ชายเป็นเมโทรเซ็กชวลแล้วนะคือยุคนี้คนค่อนข้างผู้ชายเองก็มาดูแลความสวยความงามฝั่งนั้นก็คือความหล่อความเนี้ยบผมตัวเองเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นจะแปลกเลยไม่เห็นจะต้องขีดเส้นแล้วผู้หญิงจะชอบหรือไม่ชอบเทคโนโลยีนะเพราะฉะนั้นซีว่าไม่เกี่ยวอะค่ะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนสามารถมีความชอบของตัวเองได้แต่ว่าแค่เทคโนโลยีอะในยุคที่ผ่านมานะก่อนยุคที่ซีจะมาเป็นพิธีกรแล้วซีก็อินจัดเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เริ่มต้นที่จะมีผู้หญิงที่ออกมารีวิวกับเขาบ้างอะไรเงี้ย
ซึ่งจะต้องบอกนะคะว่าเราต่างเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วคนทำทีวีอ่ะเราจะไปบอกว่าเฮ้ยคนอื่นมาทำตามเราหรืออะไรซีมองว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเมื่อก่อนซียังทำตามพี่ปามี่เลยแล้วซีก็กล้าบอกเลยว่าเมื่อก่อนซีมีพี่ปามี่เป็นไอดอลหรือว่าซีมีพี่อาร์มวิบูลแบบนี้เป็นไอดอลในการบริหารซีหรือว่าคือเรามีไอดอลเต็มไปหมดได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วต้องกล้าบอกคนด้วยว่าเราพัฒนาตามแบบใครสุดท้ายจนมาเป็นแบบเราเพราะมันคือฟอร์มูลาที่คนยุคถัดไปเนี่ยเขาสามารถเดินตามเส้นทางความสำเร็จได้อย่ายึดติดกับความสำเร็จปัจจุบันเพราะยังไงเราไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะแม้แต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังอัปเกรดตัวเองให้มีรุ่นใหม่ๆยังสามารถโหลดแอปเข้าไปให้ตัวเองทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตัวคุณยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆยังทำอยู่เรื่องเดิมๆที่ไม่ประสบความสำเร็จควรจะหาสิ่งใหม่ๆและวิธีใหม่ๆและคอมฟอร์ตโซนก็ทำลายมันออกไปทีละน้อยค่ะเพื่อให้ก้าวออกมาทำอะไรใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จได้แล้วก็ที่สำคัญจงเป็นความสำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิคิดอย่างนั้นสิคิดว่ามนุษย์เราไม่มีใครประสบความสำเร็จถ้าคิดจะทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวกันซีอยู่จันทร์ถึงศุกร์เรื่องเด่นเย็นนี้สั้นๆนะคะประมาณแบบ2นาทีนะคะชื่อ Daily C3 นะคะเรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง3อยู่ประมาณบ่าย 4:00 นกว่าๆนะส่วนใหญ่แล้วซีจะบอกว่าให้แอดไลน์มาคุยกับซีเพราะว่าก็เป็นช่องทางที่ซีอยากรู้ว่าคนอยากรู้อะไรนะแล้วก็เอามาเขียนข่าวได้ก็คือ LINE @ ใส่@ก่อนนะ @ Lowtech คอนเซ็ปต์มันคือ Lowtech ในวันนี้เพื่อ High Tech มันข้างหน้าค่ะช่องทางอื่นเดี๋ยวพูดไปก็ลืมเชื่อดีมีรายการดึกๆชื่อ168ชั่วโมงอยู่ช่อง3วันเสาร์เที่ยงคืนนะคะแต่ไปตามโซเชียลสีแล้วกันก็โซเชียลสีก็ชื่อสีนะคะ YouTube ก็ฉัตรปวีนะคะ Facebook ก็เสิร์ชหากับฉัตรปวีนะคะก็จะมีเพจขึ้นมาแล้วก็ Twitter ชื่อในออนไลน์สีมันจะเป็นเหมือนนามปากกาอยู่ก่อนนะชื่อในออนไลน์สีคือ @simiagain ค่ะก็ไปเสิร์ชหาตามชื่อนี้นะคะนอกจากนั้นถ้าใครชอบเรื่องแกดเจ็ตก็ dailygizmo.tv เป็นเว็บที่เป็นตัวเริ่มต้นซีที่ทำให้ซีแบบอินจัดกับเรื่องเทคโนโลยีและแกดเจ็ตก็ dailygizmo.tv มีเปิดโมเดลใหม่ค่ะซีอยากให้น้องๆที่มีคนถามซีเข้ามาว่าซีไม่ปั้นคนเหรอตั้งแต่เอาตรงๆเลยนายประวิตรก็อยากให้ซีปั้นนะคะซีพยายามเสียเวลาในการปั้นใช้คำว่าเสียเวลานะเพราะบางคนเนี่ยอยากดังแต่ไม่ได้ชอบเทคโนโลยีนะฮะถ้าคุณชอบคุณต้องพรูฟว่าคุณชอบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่าใช้คำว่าปั้นนะฮะใช้คำว่าให้โอกาสและให้พื้นที่และช่วยเติมผงชูรสอะไรให้ซีจะช่วยได้นะฮะแต่มาให้ซีเขียนสคริปต์ให้ซีอาจจะไม่ทำนะฮะซีมีทีมโปรดักชั่นซีมีกลุ่มทีมงานซีที่ซีว่าหัวใจเขาเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของเทคโนโลยีในการให้ประโยชน์กับคนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีและสนุกกับเรื่องเทคโนโลยีนั้นสำคัญสุดเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ต้องรู้ลึกหรอกขอให้สนุกแล้วอินกับสิ่งที่ซีพูดเพราะฉะนั้นคือซีอยากเชิญมาเป็นบล็อกเกอร์ที่เป็นนักเขียนชั่วคราวนะคะคือบางทีคุณเขียนคอลัมน์2คอลัมน์จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นไอเดียดีๆซีหยิบมาใช้ได้จริงหรือคุณออกมายืนรีวิวกับซีได้จริงๆเนี่ยอย่าประมาทจุดเริ่มต้นของการเป็นบล็อกเกอร์ตอนนี้ซีไม่มีอะไรเลยอะช่อง3ยังไม่มีใครทำไอทีเลยยังเป็นลำโปรเซสเซอร์อยู่เลยอย่างเงี้ยวันนั้นก็เหมือนกันวันเป็นวันที่ซีแบบเป็นบล็อกเกอร์นะนั่งเขียนเองจนมีคนรู้จักซีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้จำเป็นต้องเริ่มเองซีมองว่าประเทศไทยแบบไม่ต้องดังแล้วแยกวงกันหรือแบบคิดจะเป็นนักร้องเดี่ยวอยู่เสมอฮะซีมองว่าเห็นตัวเองเป็นอะไรเห็นตัวเองเป็นเหมือนเลิฟอีสของวงการเทคโนโลยีคือเรามีนักร้องเยอะๆได้ฮะแต่เราไม่จำเป็นต้องมาไล่หานักร้องฮะเรากำลังทำเรื่องที่เรากำลังทำอยู่แล้วเราชอบกับสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้พยายามจะไล่ตามพี่เบิร์ดให้พี่เบิร์ดมาอยู่ในสังกัดเราไม่ค่ะเราคงแค่เขาชอบและเขาร้องเพลงแนวนี้หรือเขาชอบแนวนี้เนี่ยเขาไม่อยู่กับเราแต่ว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวก่อนว่าเขามีของมาใช่ไหมคะเหมือนคนจะเป็นนักร้องได้ค่ะคุณก็ต้องร้องเพลงดีในลีลาของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ซีบอกไม่ได้ว่าคุณต้องทำอะไรแต่คุณเห็นอยู่แล้วว่าของซีทำอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นการรีวิวเทคโนโลยีการรีวิวแกดเจ็ตการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับไอทีอะไรเงี้ยถามว่าสร้างไหมสร้างและให้โอกาสเลยค่ะแต่ว่าไม่เอาไม่ทำงานเอาลุยเป็นตัวจริงนะคะก็จะเป็นแนวที่พี่ซีทำมาแล้วก็อยากเปิดกะให้น้องๆ นะคะชอบอะไรไม่ว่าน้องจะชอบทางบิวตี้ชอบทางอะไรนะคะจำไว้ว่าถ้าคุณชอบมันหมายความว่าคุณต้องคิดว่าตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้คุณจะเจอมันอีกเป็น10 ชิ้น 10 ชิ้น 10 ชิ้นคือภาษาวัยรุ่นคืออ้วกแตกเปล่าอ้วกแตกคือไม่อยากแล้วไม่ไหวแล้วจะอ้วกแล้วเนี่ยคือไม่ชอบเนี่ยคือพี่นี่ไม่ใช่นะคะตื่นขึ้นมาเจออีก100 ชิ้นพี่ดีใจอยากตื่นขึ้นมานี่ทำงานไม่หลับไม่นอน7 วันพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่งานมันชิลแล้วก็ทำได้ด้วยแล้วก็เอเนอร์เจติกแล้วก็กระหายกับสิ่งนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะคือตัวจริงนั่นคือสิ่งที่คุณชอบจริงๆหมายความว่าคนยุคใหม่ขอให้คุณมี passion drive เดี๋ยวทุกอย่างที่ดีๆตามมาเองไม่ว่าเงินชื่อเสียง
หรืออะไรก็แล้วแต่คนยุคนี้ไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่ออย่างเดียวนะมองตากันแล้วรู้ว่าคุณพูดมันจากใจหรือเปล่านั่นแหละคือ passion drive ที่ทำให้คุณเป็นตัวจริงในวงการนี้ได้หรือไม่ได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้ก็โอเคพี่ก็ไม่ได้ได้มาตั้งแต่วันแรกก็ฝึกค่ะต้องฝึกนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะอย่าลืมค่ะพี่ก็ฝากเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเพราะพี่ไม่ไล่ต้อนใครนะคะพี่เปิดโอกาสให้คนแต่โอกาสนั้นเป็นสิ่งที่คนไขว่คว้าเพราะว่าในวันที่พี่ไม่มีโอกาสพี่วิ่งไล่หาโอกาสอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้ดูเหมือนโอกาสลอยอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดแล้วแต่จะเลือกรับกันเลยนะ